อไฟระเบิดระวังขับรถประมาณนี้ฮะผมไม่เคยเห็นในชีวิตภาพอย่างนี้ใจเย็นไม่อันตรายหรอกใจเย็นよくあるんですか。いや、今まで初めてです。初めてですか。なんでこうね、今日に限ってね。これラッキーってことですね。ラッキーです。このままなんか通行止めとかになっちゃうんじゃないですか、これ。さっき救急車とかね、出てましたね。消防車とかね。コップマー桜島。だから。ตอนนี้ผมมาจุดชมวิวครับชื่อว่าอาริมุระโยกันจุดชมวิวครับสถานที่ต่อไปที่เราไปกันก็คือจุดชมวิวอาริมุระค่ะซึ่งจากจุดนี้เราก็จะสามารถชมเมืองนะคะครบ360องศาเลยค่ะสวยที่สุดในเกาะนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจครับคือมีเหตุการณ์ทุกอย่างสวยแค่ไหนอาจจะวันนี้ตกใจมากกว่าสวยครับอันนี้ก็ทุกอย่างหินไม่ธรรมดาหินลาวาครับทั้งหมดนี้ใหญ่ขนาดนี้ตกมาก็ยังไงอ่ะนี่ยังไงหรอกต้นทายนาระไทยแลนด์โอ้สวยここはいいねซากุระจิมะครับมาแล้วที่นี่มีเสียงอีกแล้วเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ใช่ฮานาบีนะครับสวยมากไม่ต้องสาดแดงได้ไหมครับอันตรายครับแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนละกันครับจากซากุระจิมะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็จริงๆอยากให้วิวสวยแต่ว่ารีบหนีดีกว่าครับรีบหนีดีกว่าครับรีบหนีครับผมรู้จักที่นี่ท่านนะครับตามผมทางมาที่ผมไปนะครับวันนี้เห็นชัดเลยนะอันนี้ไม่ใช่เมฆสีดำๆนะฮะมาจากภูเขาไฟนี่นะครับเดี๋ยวลมจะมาทางนี้เราก็ไม่ใช่เพียกกันเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นี่ไปดีกว่าตั้มครับนี่ไปดีตั้มมาเร็วอับน่ะこれอับน่ะวู้ขึ้นวู้本当に来たโอ้ยนี่ทุกคนนี้แล้วก็เวลาแบบนี้ต้นนี้ทันนี้ครับเขียนว่าไทฮิโกครับเพราะมันตั้มที่มีไปข้างไหนนี่ครับเข้าไปดีนะครับโอ้โหเฮ้ยมาดูสิใช่ไหมครับโอ้เรนโก้ย์ครับไม่คุ้นตาโอ้ล่ะสีดำข้างบนเนี่ยค่ะและรอบๆเกาะซากุระแห่งนี้นะคะก็จะมีอุโมงค์หลบภัยแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่ออะไรนั่นเหรอคะก็เพื่อเวลามีเหตุการณ์แบบนี้จะได้เข้าไปหลบแบบคุณฮิโรซังไงคะหยุดแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานญี่ปุ่นครับของซากุระจิมะที่นี่ครับแต่ว่าที่นี่สุสานนิดนึงแตกนิดนึงไม่เหมือนของที่ปกติครับเห็นไหมครับพวกนี้มีลังกาเพราะว่าเข
าต้องป้องกันจากสกปรกฝุ่นออกมาจากภูเขาไฟเมนครับเมนเพราะว่าเมนภูเขาไฟครับระเบิดลาวาแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นน้ำผลไม้ชื่อว่าวีวาครับก็ใส่ถุงป้องกันจากฝุ่นทุกอย่างนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณฮิโรซังของเรานะคะก็ถือโอกาสเดินเล่นทั่วเกาะเลยค่ะเมื่อกี้แห่งรอบๆครับมีหิงมีท่อมไม้นะครับแล้วก็มีรังกาสีเดียวกันใช่ไหมครับหิงก็สีน้ำตาลสีดำหรือว่าท่อมไม้สีน้ำตาลรังกาหรือว่าเสาทุกที่ครับสีน้ำตาลครับแล้วก็ลานที่ระดับสูงครับทีนี้ก็ปกติสีไม่ใช่อันนี้ครับสีเขียวหรือว่าสีฟ้าใช่สีฟ้าครับแต่ทีนี้ก็ทำให้แบบเปลี่ยนสีครับสีน้ำตาลด้วยครับสามารถปลอมนะครับแปลกแต่ว่าคิดดีครับไม่ให้เสียบรรยากาศนะสำหรับวันนี้อากิเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนน่าจะประทับใจกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนในเกาะแห่งนี้กับธรรมชาติที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถ้าอันตรายแบบนี้แล้วทำไมถึงได้ยังอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะเหตุผลอาจจะไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าคนในเกาะแห่งนี้เกิดที่นี่แล้วก็รักสถานที่ที่พวกเขาอยู่แทนที่พวกเขาจะฟื้นหรือเปลี่ยนธรรมชาติเขากลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติได้มากกว่าค่ะทำไมผู้คนจึงยังอาศัยอยู่บนเกาะภูเขาไฟอยากอยู่กับคนที่ตัวเองรักอยากอยู่ที่แผ่นดินคือที่ตัวเองรักนั่นคือคำตอบฮิโร สัปดาห์หน้าวาบิซาบินะคะคุณฮิโรซังของเราจะพาเราเจาะลึกไปในคางโฮชิมาค่ะไปพบกับบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างไซโกทากาโมริซึ่งคนนี้ล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหนัง The Last Samurai ค่ะและก็ในหนังเรื่องนี้เองค่ะที่วาตานาเบ้เคนได้รับเลือกให้เป็นตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจากไซโกทากาโมริค่ะแม่สมแล้วจริงๆนะคะเปิดแดนซามูไรห้ามพลาดเลยนะคะวาบิซาบิ